ลายเป็นประเด็นเดือดทะลุประหลอดในโซเชียลมีเดียเลยค่ะหลังจากที่เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อย่อรอเรือพิกัดอยู่ริมแม่น้ำปิงตำบลป่าต้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประกาศกล้าวในเพจ Facebook ของโรงแรมว่าเรียนสลิ่มที่ส้นจุดๆๆอันเป็นที่รักของพรมเช็ดเท้าไม่ต้องโทรมาด่านะคะโรงแรมนี้ไม่ต้อนรับสลิ่มอย่าสลอนว่ากูต้องง้อคนอย่างทาสมาพักโรงแรมนี้ค่ะโรงแรมนี้รับคนเท่านั้นโรงแรมนี้ไม่รับสลิ่มมานานแล้วนะคะหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเท่านั้นแหละค่ะไม่รู้หรอกค่ะว่าสลิ่มหรือไม่สลิ่มค่ะตอนนี้แต่ว่ามีคนเข้ามาถล่มเพจของโรงแรมกันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวเช่นสลิ่มก็ไม่ไปพักจ้าเตรียมตัวเจ๊งโฮเทลสาบานว่านั่นคือโรงแรมนั่นโรงแรมเหรอครับสลิ่มเขารวยเขาน่าจะไม่พักสุสานข้างทางนะครับผมไม่ใช่สลิ่มนะครับแต่ผมไม่ชอบพักโรงแรมเล็กๆแบบนี้และคิดว่าหลายคนก็คงไม่มาพักต่อให้คนที่เกลียดสลิ่มก็เถอะเขาเชียร์ไปอย่างนั้นแหละเพื่อความสะใจแต่ถ้าจะต้องให้พักจริงๆเขาก็ไปพักโรงแรมที่มันสะดวกสบายกว่านี้ดังนั้นอย่าเหยียดคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับเราเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสลิ่มหรือส้มหรือแดงดังนั้นเวลาคนมาดูถูกหรือเหยียดคุณก็จะเข้าใจเองได้ข่าวว่าผลประกอบการขาดทุนทุกปีนี่ถ้ามีโอกาสจะแวะไปฉี่ขอบคุณค่ะแอดมินเพจโรงแรมนี้ก็เหมือนว่าว่างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดได้โพสต์อีกว่าแปลกโรงแรมไม่เชิญและไม่เคยคิดอยากได้เงินสลิ่มค่ะมีแต่พวกสลอนมาอวดว่าบ้านมึงใหญ่กว่าถุยแค่ค่าใบอนุญาตโรงแรมก็แพงกว่าเงินเดือนของสลิ่มและ IO ที่ปากดีแต่ไม่เช็คกระเป๋าสตางค์สลิ่มเชิญมาดิ้นต่อค่ะช่วงนี้เพจเหงาแต่โรงแรมเต็มนะคะและต่อมาแอดมินเพจโรงแรมยังได้โพสต์ต่อล้อต่อเถียงกับคนที่เข้ามาต่อว่าอีกหลายข้อความเช่นโรงแรมนี้อาจเป็นเหมือนสุสานของพวกที่ไม่เคยเป็นเจ้าของโรงแรมเพราะสลิ่มที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ดูแล้วหน้าตาไม่มีอันจะกินแบบกู 90% อาหารเช้าที่นี่ไม่มีหมูสเต๊ะนะครับขออภัยทัวร์สลิ่มที่เข้ามาส่องที่นี่ไม่ต้องคลานนะครับเวลาส่องเพจไม่ต้องคลานมาครับคนเท่ากันงานนี้ศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาถึงกับทนไม่ไหวแคปภาพข่าวนี้มาโพสต์ใน Facebook เลยทีเดียวพร้อมกับใส่แคปชั่นหัวเราะหนักมากขณะที่นายปฏิพลอภิญญากุลนักเขียนชื่อดังก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุว่าโรงแรมที่เชียงใหม่ประกาศกล้าวไม่ต้อนรับสลิ่มเห็นประกาศกล้าวแล้วก็ขำนั่นโรงแรมหรือโกดังดัดแปลงครับสลิ่มคงไม่เข้าพักหรอกครับกลัวเดินผ่านประตูเข้าไปไม่รู้ว่าเศษสนิมจะหล่นใส่หัวหรือเปล่าโกดังดัดแปลงนี้มีประกันภัยให้แขกไหมครับน่าเห็นใจนะครับช่วงไฮซีซั่นแบบนี้โรงแรมทั่วประเทศรายได้ดีส่วนโกดังแห่งนี้คงร้างผ้าปูที่นอนคงซีดเหลืองจึงออกแคมเปญด่าสลิ่มหวังจะเรียกยอดจองแต่หารู้ไม่ว่าสลิ่มคือคนกล้าจ่ายจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ยอมจ่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนสลิ่มด้วยกันส่วนพวกเสื้อแดงเน้นประหยัดคดข้าวกล่องไปเที่ยวพวกด้อมส้มก็เป็นกลุ่มแบมือขอทานไม่มีเงินไปพักสลิ่มลุงมะเขือขอบอกว่าถ้าไปเชียงใหม่ขอยอมพักสารวัตรดีกว่าพักโกดังไร้รสนิยมแบบนี้แหมกล้าในคำว่าอาร์ตทั้งที่มันเดอร์ตี้อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้เคยโพสต์ในเพจแซะสถาบันกรณีกลุ่มทะลุวังขับรถป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพอีกด้วยโดยระบุข้อความที่ทำร้ายจิตใจคนไทยว่าบีบแตรหาว่าละเมิดสิทธิ์ปิดถนนเพื่อตระกูลเรียกเสียสละทำงานเหน็ดเหนื่อยซึ่งโพสต์นี้ถูกถล่มอย่างยับเยินแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าของโรงแรมจะไม่สะทกสะท้านเลยแต่อย่างใด